จอยชวนชื่นโดนชาวเน็ตแห่จับโป๊ะหลังโพสต์ภาพตู้เซฟสร้างความหือหาไม่น้อยเมื่อล่าสุดค่ะ12เมษายน2567ตลกสาวชื่อดังจอยชวนชื่นได้ออกมาโพสต์ภาพโชว์เงินสดเป็นปึกๆอัดแน่นจนล้นตู้เซฟคาดมูลค่าไม่ต่ำกว่าหลาย10ล้านบาทพร้อมกับลงแคปชั่นประกอบว่าเก็บไว้ใช้ยามแก่ค่ะไม่ต้องงอลูกหลานดูแลตัวเองได้ค่ะขณะเดียวกันก็มีคนเอะใจสงสัยว่าภาพดังกล่าวดูคุ้นๆเหมือนเคยเห็นภาพนี้ที่ไหนมาก่อนและมีคนทักว่าน่าจะเป็นรูปเก่าที่เอามาจาก Google หรือเปล่าซึ่งมาลองค้นหาที่มาของภาพนี้ก็พบว่าเคยมีคนโพสต์รูปเดียวกันในโซเชียลมาก่อนแล้วและรูปในมุมเดียวกันนี้ก็ถูกแชร์มาตั้งแต่ปี2563แล้วด้วยและมีคอมเมนต์ถามว่าจอยชวนชื่นทำแบบนี้เพื่ออะไรถ้าหากมีโจรเชื่อจริงก็อาจจะโดนปล้นเพราะรูปนี้ได้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ